อันนี้นะฮะเขาบอกว่าเป็นการฆ่าตัดตอนแต่ไม่เกี่ยวกับยาบ้าครับฆ่าตัดตอนในเรื่องของความรักครับคุณหมอต่อนะฮะผิดหวังเรื่องของความรักรักไม่เป็นอย่างที่หวังนะฮะนำไปสู่การใช้อาวุธทำร้ายตัวเองและคนรอบข้างนะครับเกิดขึ้นในเด็กๆระยะหลังนี้จะเกิดขึ้นเยอะนะฮะรุ่นพี่ถูกรุ่นน้องหยามโดยการจีบสาวคนเดียวกันนะฮะเอาวุธปืนมาตัดสินมีอยู่รายหนึ่งถึงขนาดคับแค้นใจไปตามยิงถึงบ้านนะฮะยิงไม่สำเร็จก็ไปยิงเอาบุพการีเอาผู้ปกครองเอาญาติสนิทเสร็จแล้วก็หันกระบอกปืนจบชีวิตตัวเองซะนะฮะทั้งที่เด็กพวกนี้เป็นเด็กเรียนเก่งนะคุณหมอเป็นเด็กที่คล้ายๆกับอยู่ในโอวาทของคุณพ่อคุณแม่เพียงแต่ว่าน้องๆเหล่านี้บางทีอาจจะมีความอะไรนะมีภูมิต้านทานต่อความผิดหวังน้อยนะครับก็เลยนำให้การตัดสินใจเขาไปทวีสู่ความรุนแรงมากขึ้นนะฮะเพราะอะไรถึงเป็นเช่นนั้นครับคุณหมอเป็นการที่ตอกย้ำเราอีกครั้งหนึ่งว่าวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยของการเรียนแบบเป็นวัยที่ตามแบบซึ่งกันและกันนะคะในช่วงสักปีที่แล้วเราจะมีข่าวที่สหรัฐอเมริกาที่เด็กมีความโกรธไม่พอใจก็จะปืนเข้าไปยิงครูไปยิงเพื่อนนักเรียนหลังจากการที่ถูกล้อหรือไม่ได้เป็นการที่ยอมรับตรงนั้นนะคะแล้วก็จะเกิดขึ้นมาเป็นระยะนะคะตรงนี้เองก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เด็กมองว่าวิธีการแก้ปัญหาคือการที่เข้าไปสู่ความรุนแรงแล้วก็เรื่องของอาวุธปืนที่มีอยู่ตรงนั้นอีกอันหนึ่งที่ไม่แน่ใจแล้วก็เหมือนกับเป็นการที่เราพูดกันมาอยู่นานแต่ก็ไม่เคยมีการจัดการถกกันหรือว่าพิปรายกันชัดเจนก็คือในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกมนะคะหรือว่าหนังสือการ์ตูนในสมัยปัจจุบันหรือแม้กระทั่งเรื่องของสื่อต่างๆที่ออกมาหรือแม้กระทั่งวิวัฒนาการของภาพยนตร์ต่างๆที่ออกมาตอนนี้ซึ่งออกมาในเรื่องของความรุนแรงแล้วก็เห็นถึงการฆ่ากันการใช้อาวุธปืนเป็นเรื่องธรรมดามากวิธีการยังไงมันจะทำให้เขาเรียนรู้แล้วผ่านเวลาของอารมณ์เหล่านี้ไปได้ส่งสัญญาณบอกอะไรกับผู้ปกครองหรือเปล่าครับใช่ค่ะอย่างที่เมื่อกี้คุณฮาร์ทบอกเองว่าภูมิคุ้มกันนะคะภูมิต้านทานของเขาเนี่ยมันอาจจะน้อยเกินไปหรือต่ำเกินไปหรือแม้กระทั่งการที่เรารณรงค์กันอยู่มากเลยเรื่องของวุฒิภาวะทางอารมณ์นะคะนอกจากว่าความฉลาดทางสติปัญญาแล้วความฉลาดทางอารมณ์นะคะปัจจุบันนี้แม้กระทั่งความฉลาดทางด้านศีลธรรมจริยธรรมคุณธรรมต่างๆก็เป็นเรื่องที่เราต้องพูดกันในเรื่องตรงนี้ในบางทีเราจะเห็นว่าเด็กบางคนเนี่ยฉลาดเรียนเก่งเอาตัวรอดได้ดีทางด้านการศึกษาแต่ทำไมพอเวลาเกิดปัญหาตรงนี้แล้วเนี่ยเด็กทำอะไรไม่ได้นะคะก็อาจจะกลับไปมองที่เมื่อกี้คุณฮานพูดเองว่าเด็กพวกนี้อาจจะไม่เคยถูกสอนให้แพ้ไม่รู้ว่าการแพ้นั่นคือความหมายของอะไรนะคะนั้นถ้าเราจะมองไปเนี่ยมองไปแล้วเนี่ยเราคงเปลี่ยนสังคมไม่ได้เปลี่ยนโลกนี้ไม่ได้ซึ่งมันเปลี่ยนแปลงไปทุกวี่ทุกวันเนี่ยค่ะแต่เราจะทำอย่างไรให้เด็กเหล่านี้หรือว่าคนรุ่นใหม่ๆหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ในทุกวันนี้เนี่ยมีภูมิคุ้มกันและภูมิต้านทานตรงนั้นให้ดีขึ้นนะคะถ้าถามหมออยากจะฝากไว้นิดนึงว่าการที่เราแพ้หรือเราผิดหวังในเรื่องใดก็ตามแต่ไม่ได้แปลว่าเราไม่เอาไหนการที่เรารักใครสักคนหนึ่งเนี่ยในส่วนหนึ่งเราจะมีความรู้สึกว่าเขาดีหรือในบางคนก็จะมีความรู้สึกว่ามันเป็นเพราะว่าเวลาเราได้รักเขาแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีความสำคัญมีคุณค่านะคะนั้นจริงๆการที่เราไม่ได้รักเขาเนี่ยถามจริงๆเถอะว่าคุณยังมีคุณค่าอยู่ไหมคุณยังมีความสำคัญอยู่ไหมคุณไม่ได้มีความสำคัญหรือมีคุณค่าสำหรับคนคนนี้เพียงคนเดียวคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงและแม้กระทั่งตัวคุณเองคุณก็ยังมีคุณค่าและมีความสำคัญตรงนั้นอยู่นะคะถ้าเกิดมีความรักแล้วทำให้เกิดมีความรุนแรงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่งี่เง่าความรักจริงๆแล้วมันคือความบริสุทธิ์อ่อนโยนมีความรักให้แก่กันและกันมีความเข้าใจซึ่งกันและกันซึ่งถ้าเกิดบางทีผิดหวังจากความรักเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องทะเลาะกันฆ่ากันตายเรามาเป็นเพื่อนกันก็ได้เรามาเป็นพี่น้องกันเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนะนำแต่สิ่งดีๆให้กันและกันไม่จำเป็นที่จะต้องมาฆ่ากันคิดว่าเป็นอารมณ์ชั่ววูบของเด็กมากกว่าต้องสร้างจิตสำนึกให้เขาให้ได้สิ่งนี้สำคัญนะคะคือจะบอกว่าความรักความเข้าใจความอบอุ่นน่ะไม่เพียงพอต้องสร้างจิตสำนึกที่เขาเกิดขึ้นด้วยตัวเขาเองเขาคิดได้เองเนี่ยนี่คือสิ่งสำคัญ